ไปดูว่าจะเอายังไงความมติของพรรคประชาธิปัตย์2คนจวนใช่มั้ยก็ลองดูที่ว่าจะยังไงต่อผมก็ยังไม่ทราบต้องอยู่ที่มติของพรรคของเราพรรคพลังประชารัฐแต่โดยส่วนตัวคุณสุชาติก็คือถ้าเกิดมีการเสนอชื่อก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ใช่ไหมครับคือถามว่าพร้อมไหมก็คงจะพร้อมนะฮะแต่ทีนี้เราต้องตระหนักถึงความเรียกว่าอย่าให้ประชาชนสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าประชาชนทุกวันนี้ก็ได้จดได้จ่อว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลสักทีหนึ่งถ้าเกิดมันไปสร้างความแตกแยกความสร้างความรอยร้าวในการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ต้องคิดดูอีกทีนะครับเพราะทำอย่างไรก็แล้วแต่ใช่การจะตั้งรัฐบาลมันลุล่วงไปได้เพราะเรารอมานานแล้วจะคือใช่รับประชาธิปัตย์โดยไม่ส่งท่านเป็นผู้แข่งในการเชื่ออะไรนะครับจะซื้อใจประชาธิปัตย์โดยไม่ส่งท่านเป็นผู้แข่งในการไม่ทราบเป็นเรื่องอยู่ที่พรรคคือผมเองต้องไปปฏิบัติตามมติของพรรคจะว่าไงจะส่งก็พร้อมจะทำหน้าที่แต่ถ้าไม่ส่งก็ไม่น้อยใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องตระหนักถึงเรียกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักก่อนอย่าให้ประชาชนต้องสับสนต้องรอคอยมากกว่านี้เลยนะครับขอให้การจัดตั้งรัฐบาลผ่านลุล่วงไปดีหมายถึงการเกิดการคุยยอมที่จะถอยไปนั่งในตำแหน่งก็อยู่ที่พรรคนะครับที่เป็นพรรคว่าประชาชนจะสับสนเนี่ยเพราะว่าประชาชนแกนนำพยายามเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้อันนี้ก็มันก็มีบ่อยๆนะครับสมัยก่อนก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันอยู่ที่สถานการณ์แต่ละครั้งมันเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์คราวนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็จะให้เกิดความเรียบร้อยให้แก่ทุกพรรคการเมืองก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตขึ้นไปถ้าต้องนั่งตำแหน่งรองประธานไม่ยอมรับได้ก็อยู่ที่พรรคครับไปจนจบไหนแล้วก็อยู่ที่ประชุมสภานะครับ